ายสมชายแสวงการสวในฐานะประธานกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาในนัดประชุมกมธในวันที่23มกราคมนี้เวลา 9:30 น.เพื่อพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการค้าสลากออนไลน์หลังจากที่ก่อนหน้านี้หน่วยงานของรัฐนำกำลังเข้าตรวจค้นบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดหรือกองสลากพลัสตามคำร้องเรียนของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกรณีการขายสลากเกินราคาและมีสลากจำนวนมากที่เข้าข่ายการหลอกลวงประชาชนดังนั้นกมธ.เห็นว่าปัญหาค้าสลากออนไลน์ควรพิจารณาหามาตรการและแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาซึ่งกมธ.ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีรายงานแจ้งว่าสำหรับประเด็นที่กมธ.ตั้งเป็นข้อสงสัยเกี่ยวกับการตรวจค้นบริษัทกองสลากพลัสแต่ยังไม่มีการตั้งข้อหาใดๆนั้นเป็นเพราะสายสัมพันธ์ของบุคคลที่เป็นหุ้นส่วนของบริษัทดังกล่าวเป็นบุตรชายของนายตำรวจที่มีส่วนคุมคดี